วันนี้เหมือนเดิมเลยวันที่ผู้คนพลุกพล่านนะครับคุณก็ยังมาอยู่ผมเหมือนเดิมกับ Interactive ครับแต่แน่นอนว่าวันนี้จะมีคนต้องมาเลือกนะครับชิ้นงานบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ดูกันและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชิ้นงานบันเทิงที่เขาเลือกครับเขาจะให้คะแนนเท่าไหร่เราจะให้เขาเลือกและให้คะแนนกันแบบ Real Time Interactive แน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้ครับผม Interactive Game ของเราจะมีใครได้รับของที่ระลึกจากพวกเราไปบ้างเดี๋ยวเรามารอดูกันกับผมแบงค์อภิภูพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับกับ Interactive ครับตอนนี้อยู่กับสาวน้อยน่ารักครับรู้จักเขากันสวัสดีครับชื่อฝ้ายค่ะฝ้ายตอนนี้ฝ้ายอายุ20ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่ทันตแพทยศาสตร์มหิดลค่ะว้าวสวยมีความสามารถนะฮะเรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆอ่ะถามก่อนถ้าพูดถึงชิ้นงานบันเทิงหนูชอบอะไรที่สุดคะระหว่างเพลงหนังนักร้องนักแสดงศิลปินละครค่ะชอบเพลงค่ะ2เพลงที่หนูชอบที่สุดตอนนี้Girls Like You ของ Maroon 5 okay, แล้วก็Turn Back Time ค่ะสองเพลงนี้ให้คะแนนเต็มร้อยห้าไม่เท่ากันGirls Like You ก่อนงั้นให้ Girls Like You 90แต่ว่า Turn Back Time ให้95เหตุผลเพราะว่าอินกับเพลง Turn Back Time มากกว่ารู้สึกว่าความหมายมันแบบมันดึงใจโอเคโอเคมาครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วง Interactive Game กันตอบถูกก็รับไปเลยครับของที่ระลึกจาก Very TV คำถามข้อนี้พี่จะถามเกี่ยวกับศิลปินพี่จะถามว่าใครคนใดต่อไปนี้ครับคือศิลปินคนแรกของค่าย411 Music ดังนะตอนนี้มีเพลงดังปล่อยมาอยู่ด้วยนะมีช้อยให้ข้อที่1ครับจีดราก้อนข้อที่2เกรย์ข้อที่3วันเดอร์เฟมและข้อสุดท้ายอาลีโหเดาได้ไหมเดาได้เดาจีดราก้อนละกันให้อีกทีนึงเคยฟังไหม How to Love เพลงใหม่เลยซิงเกิลล่าสุดเลยดื้อ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 ฟังแต่เพลงสากลน่ะอันแน่เป็นศิลปินผู้หญิงวันเดอร์เฟมละกันอันเหลือคนสุดท้ายแล้วเนี่ยมาอีกจนถึงข้อสุดท้ายแล้วด้วยให้โอกาสอีกทีนึงตอบว่าศิลปินผู้หญิง1 2 3คำตอบที่ถูกต้องคืออาลีค่ะข้อนี้นะเอาของรางวัลหน่อยฮะนี่อันนี้นะครับเสื้อ Very TV ครับที่คอลแลบกับพี่ลักกิจอ่ะให้ถือก่อนคำตอบครับอาลีครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อตอนนี้ยากมากไม่มีใครเคยช่วยเขานะฮะเขารู้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าติดตามศิลปินอาลีมาอย่างต่อเนื่องไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วถามดีกว่าตอนนี้มีแฟนยังฮะยังไม่มีค่ะยังไม่มีชอบผู้ชายแบบไหนสิขึมขึมหน่อยขึมขึมไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้โอเคใครขึมใครไม่เจ้าชู้ลองดูฝากแชทกลับให้เพื่อนๆหน่อยครับFAII 10243ค่ะ10243ด้วยโอเคใครที่ชื่นชอบนะครับสาวสวยรวมถึงมีความสามารถอย่าลืมไป follow เธอนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณครับเมื่อค่ายเพลงน้องใหม่อย่าง411 Music ของกึ้งเฉลิมชัยผู้องศาของเจตรินในฐานะแขกรับเชิญมาแล้วเรียกได้ว่าสุกล้วยนี้สุดยอดครับYeah.
อนนี้เรามาอยู่กับสาวน้อยน่ารักอีกหนึ่งคนครับรู้จักเขากันสวัสดีครับชื่อกิฟค่ะไหนนะกิฟค่ะกิฟค่ะตอนนี้กิฟอายุ21ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่หอการค้าค่ะเยี่ยมยอดกิฟค่ะถ้าพูดถึงชิ้นงานบันเทิงหนูชอบอะไรที่สุดคะระหว่างเพลงหนังนักร้องนักแสดงศิลปินละครเพลงค่ะสองเพลงที่หนูชอบที่สุดตอนนี้ใครสากลได้หมดเพลงที่ชอบตอนนี้เหรอวานเกยตื้นได้เลยหนึ่งเพลงละครับอีกหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวนะหนูฟังเอาเลิฟสตอรี่ก็ได้ค่ะได้ครับสองเพลงนี้ให้คะแนนเต็มร้อยห้ามให้เท่ากันเริ่มที่เพลงแรกวันเกิดตื่นเจ็ดสิบเหตุผลเหรอคะก็หนูคิดว่ามันน่าจะประมาณนี้หนูอ๋อมันเป็นคะแนนที่หนูนะน่าจะให้แบบประมาณนี้แหละ70นะเป็นเหตุผลที่ดีอีกหนึ่งเพลงค่ะเลิฟสตอรี่หนูชอบเทเลอร์สวิฟต์เพราะฉะนั้นหนูก็เลยให้เต็มร้อยเลยเต็มร้อยเลยโอเคครับมาเดี๋ยวตอนนี้ครับมาเข้าสู่ช่วง Interactive Game กันตอบถูกก็รับไปเลยครับของที่ระลึกจาก Very TV คำถามของพี่ตอนนี้มันมีแว่นตาอัจฉริยะออกมาที่หัวเว่ยทำคอลแลบกับ Gentle Monster พี่จะถามว่าแว่นนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอะไรที่เขาใส่เข้าไปข้อที่1ครับมีกล้องถ่ายรูปสามารถถ่ายรูปได้ผ่านแว่นเลยข้อที่2สามารถฟังเพลงได้ข้อที่3สามารถแชร์ Wi-Fi ได้หรือข้อ4สามารถเป็นเนวิเกเตอร์ได้ฟังเพลงหรือเปล่าฟังเพลงนะตอบข้อนี้นะฮะค่ะค่ะมาประคองรางวัลหน่อยฮะถูกแล้วค่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่นี้พี่ให้ถือไว้ก่อนฟึบคำตอบครับฟังเพลงได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งถามกิฟก่อนตอนนี้กิฟมีแฟนยังจ๊ะมีแล้วค่ะโอเคฝาก Instagram ของกิฟเนาะให้เพื่อนๆหน่อยค่ะGIFT_NTRK ค่ะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมไป follow น้องเขาด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณครับหัวเว่ยครับจับมือกับ Gentle Monster แบนแว่นตาสุดคูลรวมพัฒนาสมาร์ทแอคเซสมีให้เลือกทั้งสำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษใครสนใจก็สามารถไปดูกันได้เลยครับตอนนี้ครับเรามาอยู่กับสาวน่ารักอีกคนหนึ่งรู้จักเขากันสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะออมสินค่ะออมสินค่ะตอนนี้ออมสินอายุ20ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่เซนต์หลุยส์ค่ะพยาบาลอุ้ยน่ารักมากเลยเชียวถามก่อนออมสินตอนนี้ถ้าพูดถึงชิ้นงานบันเทิงนะคะที่หนูชอบที่สุดชอบอะไรคะระหว่างเพลงหนังนักร้องนักแสดงศิลปินละครเพลงค่ะเพราะแบบเป็นคนฟังเพลงโดยปกติอยู่แล้วค่ะโอเคครับ2เพลงที่ชอบที่สุดตอนนี้ตอนนี้ชอบเรื่องดีๆของทิลลี่เบิร์ดค่ะกับโอเคครับกับขอบคุณของสตูดิโอค่ะโอเค2เพลงนี้ให้คะแนนเต็ม100ห้ามไม่เท่ากันเริ่มที่เพลงแรกเรื่องดีๆใช่ไหมคะให้99เลยค่ะเหตุผลเนี่ยแบบว่าพอฟังแล้วเหมือนกับมันดีอะค่ะมันฟังแล้วมันอินมากกว่าใช่รู้สึกว่าชอบในบทเพลงนี้อีก1เพลงเพลงขอบคุณฟังแล้วแบบมันสบายๆแล้วก็แบบเหมือนเราชอบใช่ไหมคะแบบเป็นแนวเพลงด้วยด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะโอเคให้คะแนนเท่าไหร่ดีให้ร้อยเลยค่ะอันนี้ให้มากที่สุดนะฮะมาเดี๋ยวตอนนี้มาเข้าสู่ช่วง Interactive Game กันครับตอบถูกก็รับไปเลยของที่ระลึกจาก Very TV คำถามข้อนี้จะถามเกี่ยวกับ All Air
All Air เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทาง Asmode Bangkok จะถามว่าไอ All Air เนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรมันเป็นหน้ากากนะเป็น Asmode Faceware นะมันทำอะไรได้มีช้อยให้ข้อ1ครับมันสามารถปรับอากาศได้ข้อที่2ครับป้องกันฝุ่น PM 2.5 ข้อที่3ครับสามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้หรือข้อที่4ครับสามารถใช้เช็ดมือเวลาเลอะได้ป้องกันฝุ่นแล้วกันป้องกันฝุ่น PM 2.5 ค่ะข้อนี้นะค่ะโอเคขอของรางวัลนะฮะนี่โอ้ชมพูสดใสเลยอันนี้ใช่ไหมชมพูดิมองงงเลยอ่ะอันนี้พี่ให้ถือก่อนของที่ระลึกจาก Very TV นะครับคำตอบคือ All Air ครับจาก Atmos Faceware มีไว้ป้องกันฝุ่น PM 2.5 เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับง่ายมากสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วนะถามหนูก่อนตอนนี้หนูมีแฟนยังจ๊ะอ๋อยังค่ะชอบผู้ชายแบบไหนซิอ้อมสินชอบที่แบบคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วนะครับผู้หญิงที่ชอบคนมันที่เป็นมนุษย์โลกนะฮะไม่เอามนุษย์ดาวอังคารอย่างเดียวที่เหลือได้หมดเลยใช่ด้วยอ้าวแล้วแต่ออมสินเลยฝาก Instagram ให้เพื่อนๆหน่อยครับ MMYAOM ค่ะ MMYMON AOM เนี่ย AOM ออมสินนั่นเลยนะ MMYAOM อ่ะโอเคไปฟอลโล่กันนะครับวันนี้ขอบคุณออมสินด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณครับบริษัท Atmos Faceware ครับเปิดตัวหน้ากากป้องกันมลพิษสามารถกรองอากาศได้$350ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 16,000 บาทนั่นเองฮะตอนนี้มาอยู่กับสาวน้อยน่ารักอีกหนึ่งคนรู้จักเขาสวัสดีครับชื่อหลวงข้าวค่ะหลวงข้าวใช่ค่ะคุณไปโกหกข้าวทำไมหลวงข้าวรอเรือรวงข้าวตอนนี้อายุ20ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มอเกษตรค่ะคณะวิศวะค่ะโอ้ยเยี่ยมยอดถามก่อนรวงข้าวถ้าพูดถึงชิ้นงานบันเทิงที่ชอบอะไรที่สุดระหว่างเพลงหนังนักร้องนักแสดงศิลปินละครคิดว่าเป็นเพลงค่ะได้ครับ2เพลงที่ชอบที่สุดตอนนี้1% ของพี่สแตมค่ะแล้วก็ไปเธอของทีแมนดาวค่ะโอเคครับ2เพลงนี้ให้คะแนนเต็ม105ไม่เท่ากันเริ่มที่ 1% 95ค่ะเพราะว่าเพลง 1% ก่อนนะคะหนูว่า MV มันเป็น MV ที่แบบว่ามันน้อยแต่มากอะค่ะ MV มันแบบมันดีมากมันสื่อได้หลายอย่างอะค่ะใช่หนูก็ชอบเสียงพี่เขาด้วยค่ะโอเคครับและอีกหนึ่งเพลงจากทีแมนดาวหนึ่งเพลงไปเธอคือแบบเป็นเพลงให้หนูว่ามันฟังแล้วมันถ้าคนอกหักฟังก็คือจะดีฟมากอะค่ะใช่ใช่เพราะมันเศร้าจริงๆค่ะให้เท่าไหร่ดีให้98ค่ะนี่นะฮะน้องกฤตได้ยินนี่คือร้องไห้อยู่เลยตอนนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานผมนี่มาเดี๋ยวตอนนี้ครับเรามาเข้าสู่ช่วง interactive game การตอบถูกก็รับไปเลยครับของที่ระลึกจาก Very TV คำถามข้อนี้เราจะมาถามเกี่ยวกับฮาวาคินฟินิกซ์เขาคนนี้ครับคือคนที่ได้รับรางวัลออสการ์ปี2020ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมผมจะถามว่าบทใดต่อไปนี้ที่ทำให้เขาได้รับรางวัลนี้ไปครอบครองภาพยนตร์เรื่องใดต่อไปนี้นะมีช้อยให้ข้อที่1ครับแบทแมนข้อที่2ซุปเปอร์แมนข้อที่3โจ๊กเกอร์ข้อที่4โจ๊กหมูฮะนี่ยังไงโจ๊กหมูโจ๊กเกอร์ค่ะโจ๊กเกอร์ทำไมถึงคิดว่าเป็นโจ๊กเกอร์สิมันมีช้อยหลอกอันหนึ่งก็เลยเดาว่าใช่เดาว่าใช่นะฮะมาของรางวัลหน่อยครับ
นี่โป๊ะของที่ระลึกจาก Very TV นะคำตอบครับฮาวาคินฟีนิกซ์ครับได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครับในออสการ์2020จากบทโจ๊กเกอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่เฉลยกันแต่ว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะมันถูกอยู่แล้วล่ะนะครับถามมีแฟนยังมีแล้วค่ะโอเคฝาก Instagram ให้ทุกคนได้อิจฉาหน่อย K S A O W S I R A P A T ค่ะโอ้ยาวมากเหมือนกันนะโอเคครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมไป follow กันด้วยวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณครับรางวัลอันทรงเกียรติของวงการภาพยนตร์ Academy Awards ครั้งที่92หรือออสการ์2020ครับค่ำคืนอันทรงคุณค่าที่มอบรางวัลให้กับบุคคลในวงการภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับผลรางวัลออสการ์ประจำปี2020ทั้งหมด24สาขาส่วนนักแสดงนำชายครับตกเป็นของฮวาคินฟีนิกซ์จากโจ๊กเกอร์โดยตัวละครนี้ครับมีต้นกำเนิดจากหนังสือการ์ตูนค่าย DC Comics นอกจากส่งให้ฮวาคินฟีนิกซ์ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในเวทีออสการ์เป็นครั้งที่3และยังเป็นครั้งแรกครับที่ตัวละครจากหนังสือการ์ตูนได้เข้ามาชิงสาขานักแสดงนำชายอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้ครับบทโจ๊กเกอร์เวอร์ชันปี2009ของฮีทเลดเจอร์นักแสดงผู้ล่วงลับได้ชนะรางวัลสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในครองจากภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight ของคริสโตเฟอร์โนแลนแต่อย่างไรก็ดีครับถึงแม้ว่าทอดฟิลิปได้กล่าวว่าเวอร์ชันภาพยนตร์ปี2019ของเขาไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเวอร์ชันการ์ตูนหรือในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ในแบบดั้งเดิมเป็นเพียงแค่การตีความตัวละครอาร์เธอร์แฟลกในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ออกมาสุดยอดมากๆครับตอนนี้เราอยู่กับสาวหน้าสวยสีผมสดใสนะฮะรู้จักเขากันสวัสดีครับชื่อพลอยค่ะพลอยครับตอนนี้พลอยอายุ23ค่ะกำลังศึกษาอยู่หรือจบแล้วจบแล้วจบแล้วปัจจุบันทำอะไรอยู่จ๊ะปัจจุบันก็ยังไม่ได้ทำอะไรโอเคนะฮะก็มีหน้าที่แบบสวยเช็ดๆไปวันๆล่ะตอนนี้นะฮะโอเคถามพลอยดีกว่าถ้าพูดถึงชิ้นงานบันเทิงชอบอะไรที่สุดระหว่างเพลงหนังนักร้องนักแสดงศิลปินละครค่ะเพลงค่ะได้เลย2เพลงที่ชอบที่สุดตอนนี้เพลงไทยสากลได้หมดนะ2เพลงใช่ถ้าตอนนี้ชอบ control ค่ะ control ครับแล้วก็ของไปแล้วทำได้ชื่อไม่ออกบูมโอเคสองเพลงนี้ให้คะแนนเต็มร้อยห้าไม่เท่ากันเริ่มที่เพลงแรกควบคุม control กัน control ให้99แล้วกันเหตุผลเพราะว่าชอบอะค่ะครับผมขอโทษครับประธานโทษเลยนะฮะอีกหนึ่งเพลงบูมใช่ไหมบูมค่ะเต็มร้อยให้ให้ร้อยเลยค่ะเหตุผลเพราะว่าชอบศิลปินนั่นไงไม่น่าถามนะครับพี่เมื่อกี้หนูก็ตอบไปแล้วยังไม่ชัดเจนพอหรอคะได้ค่ะมาเดี๋ยวตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วง Interactive Game กันตอบถูกก็รับเลยครับของที่ระลึกจาก Very TV คำถามข้อนี้ไม่ง่ายไม่ยากแต่พี่ว่าง่ายนะคำถามคือในอัลบั้ม Change ครับของ Justin Bieberจะถามว่าเพลงใดต่อไปนี้คือซิงเกิลแรกในการปล่อยอัลบั้มนี้มาซิงเกิลแรกนะในการปล่อยอัลบั้ม Change คือเพลงอะไรข้อที่1ครับ Love Yourself ข้อที่2 What Do You Mean ข้อที่3 Baby หรือข้อสุดท้าย Yummy ตอบได้มั้ยตอบเลย Yummy ค่ะ Yummy นะโอเคขอของรางวัลหน่อยฮะมาอันนี้นะของที่ระลึกจาก Very TV ครับคำตอบ Yummy เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับง่ายมากแต่ว่าคุณจะได้ของรางวัลนี้ไปคุณต้องเต้นให้ยัมมี่ดูก่อนด้วยแซวเล่นล้อเล่นเอาไปเลยคำถามตอนนี้ต้องถามคุณแล้วว่าพลอยสวยของเราตอนนี้มีแฟนหรือยังจ๊ะยังไม่มีชอบผู้ชายแบบไหนสิชอบยังไงก็ได้ค่ะขอคุยรู้เรื่องพอก็คือคุณเป็นมนุษย์โลกนะครับผมก็คือถ้าคุณไม่ได้เป็นมนุษย์ดาวอังคารแล้วก็บังเอิญผ่านโลกนี้มาก็สามารถมาคุยกันได้สุดท้ายนี้พลอยฝากอินสตาแกรมหน่อยครับค่ะอินสตาแกรมก็ FYEAHP ค่ะใครที่ชื่นชอบสามารถไป follow กันได้เลยนะครับน่ารักมากๆวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ตอนต่อไปครับของ Interactive จะมีอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมจะมีความสนุกสนานรวมถึงจะมีสาระความรู้อะไรที่จะมามอบให้มาติดตามชมกันแต่ว่าวันนี้ครับผมแบงค์อภิภูรวมถึง Interactive ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ